ズナがお席をご用意しました。สวัสดีครับสวัสดีเซนเซทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในกิจกรรมที่มีชื่อว่าทริปดูงานร้านเฮคิยาโคแผนการร้านสาขาริมทะเลครับก็จะเป็นอีเวนต์รีรันที่มีระยะเวลาอยู่ประมาณราวๆ7วันนะซึ่งรอบนี้สำหรับใครที่เคยเล่นตัวปกติมาก่อนก็เดี๋ยวผมแปะรูปไว้ให้ว่าต้องเดินยังไงแล้วก็ต้องฟาร์มดันตรงจุดไหนนะครับเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นมาสำหรับด่านแรกนะครับก็จะใช้ประมาณ553 AP หรือที่ผมลองคำนวณอยู่แล้วก็น่าจะวนประมาณ91รอบก่อนที่จะกดฟาร์มนะครับอย่าลืมใส่ตัวคูณโบนัสลงไปนะครับผมก็จะมีตามนักเรียนเลยว่านักเรียนคนจากโรงเรียนไหนให้บัฟนะครับผมก็จริงๆกดออโต้ไปก็ได้สำหรับคนที่มีตัวละครเยอะอยู่แล้วเนอะส่วนใครที่ไม่มีเนี่ยก็ใส่ไปสัก3คนนะครับผมอันนี้คือมันถอนได้ไม่เป็นไรถ้าเกิดจะฟาร์มด่านไหนก็ใส่ด่านนั้นแล้วก็พอจะใช้อีกด่านหนึ่งก็ค่อยไปใส่ตรงนี้สามารถยืมเพื่อนได้นะครับสำหรับแมปที่2นะครับผมให้ฟาร์มด้านมุมขวาบนนะครับผมให้ฟาร์มให้ครบพอที่จะแลกตัวนะครับผมน่าจะ25รอบนะสำหรับด่านที่3นะครับก็เดินแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดใครอยากจะฟาร์มพวกเศษอาร์ติแฟกต์เทียร์ต่ำๆก็ฟาร์มที่แมป3ได้นะแต่แนะนำว่าให้ไปแบบฟาร์มแมป4ดีกว่าครับพอถึงแมป4ปุ๊บก็ค่อยๆปลดล็อกพื้นที่ครับผมอย่าเพิ่งไปฟาร์มสาเหตุก็เพราะว่าเวลาที่เราค่อยๆปลดล็อกแล้วก็ใช้ AP ไปเนี่ยมันจะมีกล่องขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดนะครับผมอย่าไปกดนะครับก็แนะนำว่าให้ปลดล็อกของให้ครบก่อนเพราะว่ายิ่งเราปลดพื้นที่ได้เยอะมากเท่าไหร่เนี่ยตัวกล่องก็จะได้รับเงินมากเท่านั้นพอยึดพื้นที่ครบทุกจุดที่เรายึดได้แล้วนะครับผมก็ค่อยมาอัพตัวของฐานโดยสำหรับใครที่ต้องการให้คุ้มค่านะครับก็อัพจากฐานที่มีราคาต่ำๆลงไปนะครับเพราะว่าจะเท่ากับว่าเราใช้ AP ในการฟาร์มของในการอัพฐานน้อยแล้วเราก็จะสามารถเปิดกล่องได้เงินเยอะขึ้นครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะค่อยฟาร์มตัวอาร์ติแฟกต์เทียร์4ที่เราอยากได้ในแมปที่4นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเวลาที่เราใช้ AP ไปทั้งหมดราวๆ180เนี่ยแล้วกล่องนี้มันจะขึ้นมาพยายามอย่าเพิ่งไปกดนะครับผมพยายามเล่นไปต่อเท่าที่เล่นได้จนกระทั่งต้องกดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสคิปการกดไปเนี่ยยิ่งเรามีพื้นที่หรือว่ายิ่งเรามีฐานของเลเวลที่มันสูงขึ้นเนี่ยกล่องเราจะได้เงินเยอะขึ้นแล้วมันจะได้ส่วนต่างประมาณ6ล้านนะครับทีนี้ก็มาถึงคำถามว่าการฟาร์มอีเวนต์นี้กับการฟาร์มตัวของคูณ3คอมมิชชั่นเนี่ยอันไหนคุ้มกว่ากันนะครับผมในส่วนตัวความคิดเห็นของผมเนี่ยผมว่าอันนี้คุ้มกว่าการลงอีเวนต์นะครับเพราะว่าการลงอีเวนต์เนี่ยทุกๆ180 AP เราจะได้เงินมาด้วยฟรีๆเลยแล้วเราเอาแต้มอีเวนต์เนี่ยมาแลกของที่เราอยากได้ปุ๊บแถมถ้าเกิดเราลงแมป4เนี่ยเราจะได้อาร์ติแฟกต์ที่เป็นเทียร์4ด้วยซึ่งค่อนข้างหายากนะครับผมดังนั้นเคลียร์ร้านก่อนเท่าที่เคลียร์ได้ที่อยากได้นะหลังจากนั้นจะเอาไปลงคอมมิชชั่นคูณ3ก็ไม่ว่ากันครับผมวันนี้เจอรอบนี้ที่เห็นเนี่ยก็ตอนนี้ปลดล็อกมาเป็นไม่ลิมิตหมดแล้วนะครับสำหรับตัวละครชิซุโกะชุดว่ายน้ำนะครับผมที่เป็นตัวแจกในรอบนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่ดีอีกตัวนึงนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ใช้ในการแจกเกาะนะครับผมแล้วก็เป็นตัวสเปเชียลด้วยสำหรับใครที่ไม่ได้รีสตามิน่าฟาร์มนะครับผมก็จะได้เศษราว120เศษนะครับผมแล้วก็อย่าลืมว่าต้องมาเล่นทุกวันนะเพราะว่าการล็อกอินเข้าไปในอีเวนต์เนี่ยเราจะได้เศษชิซุโกะซัมเมอร์ฟรี1เศษทุกวันเสมอนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมไม่น่ามีอะไรที่ผมพลาดตกบกพร่องไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาเป็นว่าถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ